ดอยคำตามดอยตุงติดติดอีกรายหุดขายผ่าน l a ซา d a าอ้างปรับปรุงร้านร้านดอยคำประกาศปิดระบบเพื่อปรับปรุงร้านผ่านลาซาด้าและซื้อผ่านเว็บไซต์ดอยคำช้อปปี้และ JD c e เซ็นทรัลแทนนับเป็นร้านรายที่2ต่อจากดอยตุงที่ทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และหยุดจำหน่ายสินค้าในลาสมสลไปก่อนหน้านี้ วันที่6พฤษภาคม2,565เวลา18ตรรกา42นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกระแสความไม่พอใจเกี่ยวกับกรณีโฆษณาโปรโมชั่น l a z a ด a 5.5ที่แสดงโดยนายอนิวัตรประทุมทิ่นหรือนาราเคลฟเน็ตไอดอลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่พบว่ามีการแต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพ และล้อเรียนบุคคลทุพพลาภาพหรือผู้พิการทําให้กระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์จนพากันลบบัญชีและลบแอปพลิเคชัน Lazada ออกจากมือถือแม้ภายหลังจะส่งบริษัทต,ตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์ออกมาขอโทษรวมทั้ง Lazada ออกเอกสารชี้แจงแสดงความเสียใจและขอโทษก็ตาม ล่าสุดนอกจากร้านดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศว่าอยู่ระหว่างทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และหยุดจำหน่ายชั่วคราวในร้านดอยตุงออฟฟิเชีย t สโตร์ในร้านทางการลาสมอ l l ของลาซาด้าแล้วล่าสุดผลิตภัณฑ์ดอยตุงของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและน้ำผลไม้ได้ขึ้นข้อความผ่าน f a c e b o ๊ k ดอยคำระบุว่าดอยคำขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงร้านค้าดอยคำออฟฟิเชียนช็อปลาซาดาท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำได้ที่เว็บไซต์ดอยคำชอปปี้เจดีเซ็นทขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ สำหรับดอยคำตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปได้แก่โรงงานหลวงที่หนึ่งฝางจังหวัดเชียงใหม่โรงงานหลวงที่สองแม่จันจังหวัดเชียงรายและโรงงานหลวงที่สามต่อง,งอยจังหวัดสกลนครของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริในล้นเกล้ารัชการที่9บริษัทในพระปรามาภิไทยของในหลวงรัชการที่1ิบ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตามศาสตร์พระราชาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนและผลผลิตของเกษตรกรไทยส่งเสริมรับซื้อพัฒนาและแปรรูปผลผลิตพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและธุรกิจดังปรัชญาที่กล่าวว่าโดยคำเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจวบจนปัจจุบันโดยคำ ยังคงดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่สืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยดอยตุงประกาศหยุดขายผ่านลาซาด้าพร้อมทบทวนช่องทางใหม่ขายออนไลน์ร้านดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เผยกำลังทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ พร้อมกับหยุดจำหน่ายสินค้าชั่วคราวใน La z a ด a าคาดเกิดจากคอนเทนต์โฆษณาของนาราเคลฟกระทบกระเทือนจิตใจและลดทอนคุณค่ามนุษย์วันที่6พฤษภาคม2565เวลา17ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้ Facebook ดอยตุงกรับของร้านดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์โพสต์ข้อความระบุว่า ขณะนี้ดอยตุงอยู่ระหว่างทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอยตุงได้ที่เว็บไซต์ shopdoytung.com, Line Shopping, GrabMart, IJK บ Market, King Power, Line Man, นกนก ok Promlo, Shopee และไทยสมัยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ทั้งนี้แม้จะไม่ระบุเหตุผลเพิ่มเติมแต่พบว่า ในลิสต์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ไม่มีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งชื่อดัง Lazada และเมื่อเข้าไปที่โดยตรง o f ฟ i c i a l Store ในร้านค้าทางการกลับพบว่าทางร้านขึ้นข้อความขณะน,นี้หยุดการจำหน่ายชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวกแม้ร้านโดยตรงจะไม่ระบุเหตุผลที่หยุดการจำหน่ายชั่วคราวใน Lazada แต่คาดว่ามาจากกรณีโฆษณาโปรโมต Lazada า 5, 5 ที่แสดงโดยในอนิวัติประทุมทินหรือนาราเครปเน็ตไอดอลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่พบว่ามีการแต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพและล้อเลียนบุคคลทุพพลาภาพหรือผู้พิการทำให้กระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์จนผู้คนต่างพากันลบบัญชีและลบแอปพลิเคชัน l า za ด a ออกจากมือถือ แม้ภายหลังจะส่งบริษัทตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์ออกมาขอโทษรวมทั้งลาซาด้าออกเอกสารชี้แจงแสดงความเสียใจและขอโทษก็ตามสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ดอยตุงภายใต้การดำเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผลจากการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเป็นหัวใจหลักด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกฝนทักษะตลอดกระบวนการธุรกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนผ่านธุรกิจเพื่อสังคม5กลุ่มประกอบด้วยหัตถกรรมอาหารแปรรูปคาเฟ่เกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อพลิกชีวิตผู้คนที่เคยยากจนหมดหนทาง ให้กลายเป็นช่างฝีมือรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวโลกมีศักดิ์ศรีและมีอนาคตที่มั่นคงผู้บริหารลาซาด้าเมินใส่ไม่รับหนังสือกลุ่มปกป้องสถาบัน กลุ่มะสกนิกรปกป้องสถาบันรวมตัวกันที่เอ็มคอเทียยื่นหนังสือถึงลาซาด้าประเทศไทยขอทราบเหตุผลทำการตลาดกระทบกระเทือนจิตใจกรณีนาราเคล็บแต่กลับส่งใครไม่รู้มารับหนังสือสุดท้ายตัดสินใจฉีกหนังสือแกนนำลั่นนับจากนี้ประกาศศึกวันที่6พฤษภาคม2565เวลา15บนาฬิกา21าที ผู้จัดการออนไลน์รายงานที่หน้าศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียถนนสุขุมวิทแขวงตรองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนายนพดลพรมพาสิทธิเลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อนำเครือข่ายที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มผสกนิกรป,ปกป้องสถาบันรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้บริหารลาซาด้า ที่มีสำนักงานใหญ่ในอาคารพิพัฒนทาวเวอร์แอดเอ็มคอเทียเพื่อทวงถามความรับผิดชอบกรณีทำการตลาดสร้างความแตแกแยกของผู้คนในสังคมระหว่างนั้นมีบุคคลที่ระบุตัวเองว่าเป็นตัวแทนของลาซาด้าลงมารับหนังสือแต่ผู้ชุมนุมได้ปฏิเสธและขอพบผู้บริหารระดับที่สูงกว่านี้เพราะมองว่าเอาใครก็ไม่รู้มารับหนังสือเกรงว่าหนังสือจะไปไม่ถึงมืออย่างไรก็ตาม แม้จะให้เวลาระยะหนึ่งแต่ไม่พบว่ามีผู้บริหารลาซาด้าลงมาพบผู้ชุมนุมตามที่ร้องขอกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ตัดสินใจฉีกหนังสือก่อนจะแยกย้ายออกจากพื้นที่ไปซึ่งนายนพดลกล่าวว่ากลุ่มพระสงนิกรปกป้องสถาบันให้เวลากับลาซาด้าแล้วแต่ไม่ตอบสนองนับจากนี้จะเคลื่อนไหวประกาศศึกกับลาซาด้าสำหรับเนื้อหาในหนังสือระบุว่า เรื่องขอทราบเหตุผลในการทําการตลาดที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนไทยทั้งประเทศเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ลาซาด้าประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผสบนิกรปกป้องสถาบันขอทราบความชัดเจนจากองค์กรของท่านว่าด้วยสาเหตุใดจึงได้ปล่อยให้มีการทำการตลาดที่สนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอันเนื่องจากโฆษณาส่งเสริมการขายของลาซาด้ล่าสุด ที่มีเนื้อหาที่ม่นเมย์ต่อการล้อเลียนสถาบันอย่างโจงแจ้งจากวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ของนายอนิวัตประทุมทินหรือนาราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหามีจำนวนสามคนดังนี้ 1. นนายอนิวัตประทุมทินบุคคลที่นั่งพัพเพียบหรือยูทูบเบอร์ 2. นายกิติคุณธรรมกิติราชหรือหม่อมดิวหรือมัมดิวบุคคลที่ชอบแต่งกายเลียนแบบ จุดๆหม่อมดิวมีพฤติกรรมที่ออกเรื่องแซะจุดๆตลอดเวลา 3. นางสาวธิดาพรชาวคูเวียงหรือหนูรัตดาราลิเกเน็ตไอดอลที่แสดงเรียนแบบเป็นบุคคลทุบพลภาพ การแสดงพฤติกรรมแต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพและการแสดงพฤติกรรมล้อเลียนความอ่อนแอทุกพลภาพทางร่างกายของบุคคลมาทำเป็นวิดีโอโฆษณาสินค้าของลาซาดานั้นสะท้อนให้เห็นถึงในยะแฝงทางการเมืองที่ต้องการให้สารบันที่คนไทยเคารพนั้นมีภาพลากที่ตลกขบขันซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้และเกิดกระแสความไม่พอใจของคนในสังคมออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้แบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เครือของราซซาด้าโดยรวมการชี้แจงขอโทษผ่านทางเอเจนซี่โดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการนั้นโดยไม่ดำเนินการเอาผิดลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งทางกลุ่มได้เฝ้าติดตามกลุ่มเหล่านี้และพิจารณาอย่างละเอียดแล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่มีเจตนาจงใจล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพมาตลอด ทางกลุ่มถือว่าทางลาซาดามีเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับนายอนิวัตรประทุมทิ่นนายกิติคุณธรรมกิติราชและนางสาวทิดาชาวคูเวียง